ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by Capture Home ในคลิป EP วันนี้ก็จะเป็นการสรุปเนาะสรุปรางวัลนะครับในงานแข่งบูชิโร่บิ๊กเฟสติวัล2017ในวันที่11ซึ่งเป็นงานทีมแบทเทิลนะครับจะเป็นงานแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นแรนด์2นะครับบัดดี้1นะครับซึ่งผมอินเตอร์ไฮด้วยมีอินเตอร์ไฮด้วยนะครับซึ่งวันนี้คือใครไรก่อนเริ่มเยอะแล้วนะครับซึ่งผมวันนี้ไปกับอาแปะมาแค่2คนนะครับมาไปกับอาแปะมาแค่2คนนะครับเนื่องจากว่าในงานอย่างที่บอกไปคือมันสมัครแค่2คนได้ไม่ต้องถึง3คนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะหาคนเล่นบัดดี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังให้ลงเนาะนะครับแล้วเราก็เราก็เลยขาดแต่เราก็ไม่หาครับเนื่องจากมันหาเงินลำบากครับมันถ้าสมัคร200นะครับถ้า2คนก็คนละ100แต่เนี้ยคือถ้า2ถ้ามันมี3คนมันจะคนละ70นิดๆมันหายากครับและไม่หานะครับไม่ใช่คือของเรื่องคือเราไปเอาของอย่างเดียวครับเราไม่ได้กะไว้แบบเป็นชิงแชมป์อะไรขนาดนั้นเนาะไปหาพ้องหาเพื่อนใช่ไปหาเพื่อนนะครับก็ในงานครับก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับคืออันนี้คือของรางวัลแล้วก็โปรโมต่างๆภายในงานนะครับครับนะก็ตอนเช้าไปมันจะมีบูธอะไรขายของใช่บูธของทางมาลิบูธของทางแก่โกโกแก่นะครับแล้วก็มีบูธมินิเกมต่างๆเนาะตามปกตินะครับโอ้แต่งานนี้มินิเกมยอดใช่เดี๋ยวเราค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอ่ะนะครับก็ในงานก็เอาเริ่มก่อนแล้วกันนะครับพี่จะไปถึงที่จะซื้อนมตามมะลินะครับนะซึ่ง1แพ็คนะครับผมก็จะแถมนะครับ1แพ็คจะมีตัวนี้แบ็ควิงครับเป็นฟูลอาร์ตนะครับแล้วก็มีคู่วิทของ Genesis นะครับวิทขาวนะครับเป็นฟูลอาร์ตทั้งคู่เหมือนกันนะครับ1แพ็คจะได้3ใบนะครับแต่ถ้าน้องๆซื้อเป็นแก้วอย่างเงี้ย1แก้วน้องก็เลือกเอาว่าจะได้ใบไหนแค่นั้นเองนะครับนะพี่ก็ไปซื้อมาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีทางโกแก่โกแก่จะเป็นการแจกถั่วธรรมดานะครับนะเหมือนเมทันยังไงไม่รู้เนาะแจกถั่ว นะครับนะก็จะไม่มีอะไรธรรมดาครับโอเคแล้วทีนี้นะครับก็จะมีฮาร์ปเดกครับเวลาถ่ายรูปจริงๆมันจะมีโซเฟียเมกาอีกนะครับให้อะตอมไปแล้วอะตอมมันไม่ออกมาให้นะครับนะไปแรกนะครับถ่ายรูปในงานนะครับแล้วก็โพสแล้วก็แท็กนะครับบูชิอะไรนะบูชิเฟสบูชิบิ๊กเฟส2017นะครับนะก็จะได้แล้วก็จะมีให้ไปแลกนะครับเอาพาสปอร์ตไปแลกเมื่อเล่นมินิเกมอะไรตกก็ได้ฮิลของลิงจ็อกเกอร์เป็นฟลอยมานะครับนะแล้วก็จะมีมินิเกมครับผมมินิเกมก็จะครั้งนี้เรียกว่าโหดหินอลังการแต่เดี๋ยวจะบอกกันอีกทีรอก่อนมินิเกมมีอะไรนะครับก็จะมีมินิเกมครั้งนี้ก็จะมีตัวโคคิวทัสนะครับที่เป็นร่างรีเวิร์สนะครับผมแล้วก็จะมีโคคิวทัสเนกาทีฟแล้วก็จะมีโคคิวทัสแองเจิลฟีเทอร์นะครับผมสุดท้ายแอร์ตอมมันเอาไปเล่นครับผมนะเฮลมูนนะครับนะทั้งหมดมินิเกมจะมีทั้งหมด4แบบนะครับที่บอกว่าโหดหินอลังการทำไมคือแจกยากชี้หายนะครับนะไปเล่นปุ๊บไม่ได้การ์ดครับได้แต่เคาน์เตอร์นะครับคือเรียกว่าไงดีอ่ะมันได้การ์ดใครได้เคาน์เตอร์อ่ะเออแล้วก็อยู่ดีก็ได้การ์ดได้การ์ดรัวๆแล้วก็ได้อยู่เคาน์เตอร์รัวๆเหมือนกันพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาว่าตรงไหนมาเสถียรนะครับนะก็ทีนี้ปุ๊บแล้วแต่ลมพัดแจกใช่อ่ะพี่ก็ไปสมัครครับพอสมัครพี่จ่ายเงิน200บาทพี่ได้กล่องนี้ครับบัดดี้ไฟแวนการ์ดนะครับซึ่งเป็นกล่องของญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นกล่องเล็กนะไม่ได้กล่องใหญ่กล่องไม่ได้กล่องใหญ่เหมือนทางแวนไทยที่เพิ่งประกาศขายตอนนี้นะครับเป็นกล่องเล็กนะครับก็ได้มาทั้งหมด3ใบนะครับแต่ว่าพี่ก็มีแค่2คนก็แบ่งกันนะครับนะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นการ์ดปั๊มทองก็จะมีเคเบิลชีฟนะครับที่เป็นของแวนการ์ดครับ2ใบแล้วก็จะมีของบัดดี้ไฟที่ติดปั๊มทอง1ใบนะครับผมนะก็แข่งครับมันเป็นซิงเกิลลิมิเนตคือรอบเดียวตกรอบนะครับผมพอรอบเดียวตกรอบเสร็จปุ๊บนะครับพี่ก็ตกรอบเลยนะครับนะไม่รอช้านะผมง่ายๆนะครับก็ตกรอบปุ๊บก็จะได้นุบัธรรมะนะครับแล้วก็ดูโอปิซึมใบนี้นะครับตรงนี้แล้วก็มีจัสบาลฟอยกับมานาฟอยนะครับนะแล้วก็จะไปประมาณนี้นะครับแล้วจริงๆก็มีบัดดี้ไฟต่างๆขอผ่านไปเนาะนะครับรางวัลก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันที่11นะครับเนื่องจากว่าพี่ไม่ได้ซื้อของไม่ได้อะไรเลยในงานเดินไปซื้อดีไหมนะไม่ซื้อดีกว่านะครับผมแถวก็ไม่ซื้อแล้วใช่นะครับพอแถวโล่งก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับหมดเลยใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากการที่เข้ามาดูนะครับนะใครที่สนใจมางานใหญ่นะครับก็ถ้ามันมีครั้งต่อไปนะครับก็อาจจะคุยกับพ่อแม่หรือถ้าไม่รบกวนพ่อแม่มาเองได้ก็อยากให้มากันนะครับมาร่วมสนุกกับงานใหญ่อ่ะมันเรียกว่ามันสนุกเนาะพบปะญาติพี่น้องสังสรรค์เฮฮาปาจิงโกงานเดียวเอาไม่จริงๆก็คือเราได้มาเจอกับพี่เคยรู้จักอะไรเงี้ยพี่น้องที่รู้จักกันนะครับนะก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ดํากด Subscribe นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราเป็นการ์ดไฟท์ไทยแลนด์แท็บ Channel จะมีคลิปEP ดีๆอย่างนี้ให้อยู่อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีเจไม่กลับมาตาชั้น5ผู้ผลิตและซ่อมแผ่นการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิป EP ครั้งหน้าของเราสวัสดีครับ